สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายวันนี้นะคะก็อยากจะมาชวนพวกเราลองคิดถึงว่าวิธีการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีเราจะทำให้เราแข็งแรงได้อย่างไรหลายคนมีชีวิตอยู่แต่ละวันอาจจะคิดว่าชีวิตนี้อาจจะหมดไปโดยเร็วแต่เราทราบไหมคะว่าถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและทำให้คนรอบข้างของเราก็มีความสุขด้วยสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะวันนี้อยากจะมาแนะนำเรื่องของ New Start นะคะทำไมจึงต้องเร่งเปลี่ยนทำไมเราถึงอยากจะมีสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งเราจะสามารถทำได้หรือไม่ก็มีกฎของสุขภาพที่อยากจะมาแนะนำนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้รับทราบมาก่อนวันนี้ก็ขอที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันไปนะคะมีข้อความนึงค่ะอยากจะให้เราให้ความสนใจและลองอ่านร่วมกันไปดูนะคะว่าข้อความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านแล้วก็คนรอบข้างของท่านได้อย่างไรอากาศบริสุทธิ์แสงแดดการประมาณตนการพักผ่อนการออกกำลังกายการได้รับสารอาหารที่ดีการใช้น้ำบริสุทธิ์และการวางใจในพระเจ้าเหล่านี้เป็นการบำบัดโรคที่แท้จริงธรรมชาติจะทำหน้าที่ของมันอย่างชาญฉลาดผู้ที่พยายามเชื่อฟังในกฎของธรรมชาติจะเก็บเกี่ยวสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีถ้าเราร่วมมือกับกฎธรรมชาติกฎสุขภาพแล้วเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงทั้งกายทั้งใจและจิตวิญญาณของเราด้วยนะคะเรามาดูอีกแหล่งนึงค่ะเราจะมีกฎสุขภาพที่แข็งแรงจริงๆแล้วมีหนังสือเล่มนึงนะคะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันยาวนานมากแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะหลายๆท่านคงเคยจะได้อ่านแล้วด้วยก็คือหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือไบเบิลนั่นเองถ้าหากท่านเคยอ่านนะคะจะพบว่าตั้งแต่ต้นเยเนซิสปฐมกาลจนถึงวิวรณ์พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ถึงกฎสุขภาพที่ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้นอกจากนี้นะคะยังมีหนังสือหลายเล่มทีเดียวที่วันนี้อยากจะมาแนะนำให้ท่านรู้จักเป็นพิเศษก็คือ Ministry of Healing หนังสือเล่มนี้นะคะได้บ่งบอกกฎของธรรมชาติที่น่าสนใจกฎหนึ่งเอาไว้กฎอันนั้นก็คือว่าอากาศบริสุทธิ์แสงแดดการละเว้นไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่มการพักผ่อนและการออกกำลังกายอาหารที่เหมาะสมการใช้น้ำการเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือยาที่แท้จริงจะเห็นได้ว่ายาเหล่านี้นะคะถ้าท่านใช้แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในการที่จะรักษาในภายหลังถ้าท่านใช้ยาเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพของท่านแข็งแรงได้ด้วยเรามาเรียนรู้กันเถอะค่ะว่ายาเหล่านี้กฎของสุขภาพเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งท่านเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องกังวลเลยนะคะกฎของสุขภาพที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือว่าเรื่องของ New Start หรือว่าเริ่มต้นใหม่ใส่ใจสุขภาพนั่นเองนะคะองค์ประกอบของ New Start เนี่ยเกิดจากตัวทั้ง8ตัวมารวมกันหากท่านอ่านไปพร้อมๆกันก็จะเห็นได้ว่ามีคำว่า Nutrition โภชนาการ Exercise การออกกำลังกาย Water น้ำ Sunshine แสงแดด Temperance การประมาณตนบังคับตน Air อากาศบริสุทธิ์ Rest การพักผ่อน Trust in Divine Power or Trust in God หรือว่าการเชื่อฟังของพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองนะคะซึ่งพระเจ้าได้บอกเลยว่าหากท่านรักษากฎทั้ง8ประการเหล่านี้ท่านจะมีสุขภาพที่ดีได้สุขภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างมีพื้นฐานมาจากอะไรนะคะเราย้อนกลับไปในสมัยอดีตหากท่านเคยได้ยินกลุ่มชนหนึ่งก็คือว่าอิสราเอลหรือว่าคนอิสราเอลคนเหล่านั้นนะคะเขาออกจากประเทศอียิปต์แต่ว่าสมัยที่เขาอยู่อียิปต์เนี่ยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีโรคมากมายทีเดียวแต่เขากลับคนอิสราเอลเหล่านั้นกับมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาด้วยการที่เขารักษากฎสุขภาพดังต่อไปนี้ค่ะเราจะมาดูพร้อมกันนะคะพบได้ในอพยพบทที่15ข้อ26บอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราจะบันดาลให้เกิดแก่อียิปต์นั้นเราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าน่าสนใจมากเลยนะคะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงทราบดีว่าถ้าหากพระองค์ทรงให้กฎสุขภาพแก่เราแล้วเราฟังเราปฏิบัติตามเราดำเนินชีวิตตามกฎที่พระเจ้ามอบไว้ให้เนี่ยเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้เรามาดูกันนะคะว่าสัมพันธ์กับอะไรได้บ้างสัมพันธ์กับการเชื่อฟังนั่นเองค่ะเพียงแต่เรามีความเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าบัญชาไว้บอกเราไว้ว่าเราควรจะมีชีวิตที่ดีอย่างไ
เราจะดำเนินชีวิตดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของเราอย่างไรเหล่านี้จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้ค่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าถ้ารากฐานเนี่ยดีนะคะหากวันนี้เราเตรียมที่จะสร้างบ้านหนึ่งหลังสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องไปดูพื้นที่เราต้องวางเสาเข็มเราต้องวางรากฐานจากรากฐานเราก็จะสร้างบ้านชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองต่อไปจนถึงชั้นบนของเราใช่ไหมคะสิ่งสำคัญของทั้งหมดก็คือเหมือนกับร่างกายของเรานั่นเองเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเริ่มจากที่พื้นฐานค่ะนะคะเหมือนกับย้อนกลับไปยังพื้นฐานของเรานั่นเองเรามาดูนะคะว่าถ้าหากเราดูในร่างกายของเราทั้งระบบแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นก่อร่างสร้างตัวกันเป็นร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็เริ่มจากเซลล์เป็นหน่วยย่อยที่สุดที่อยู่ในร่างกายของเราจากเซลล์ต่างๆเนี่ยเมื่อรวมกันเข้าแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อนะคะจากเนื้อเยื่อเมื่อหลายๆเนื้อเยื่อมารวมกันก็จะทำให้เกิดเป็นอวัยวะจากอวัยวะเมื่อรวมกันเข้าแล้วก็จะกลายเป็นร่างเป็นระบบนะคะหลายๆอวัยวะมารวมกันก็จะกลายเป็นระบบจากระบบก็จะก่อร่างเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่สิ่งสำคัญที่เราอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็ต้องเริ่มจากต้นกำเนิดค่ะพื้นฐานของมันก็คือเซลล์นั่นเองต้องเริ่มจากการที่มีเซลล์ที่แข็งแรงและการที่เราจะมีเซลล์ที่แข็งแรงเพื่อที่จะให้มีเนื้อเยื่อของเราที่แข็งแรงรวมไปถึงที่จะมีระบบประสาทระบบสมองระบบหัวใจระบบทั้งร่างกายของเราและร่างกายของเราที่แข็งแรงได้นั้นก็ต้องขึ้นกับเซลล์ของเราค่ะถ้าหากว่าเซลล์ของเราแข็งแรงเมื่อเซลล์แข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของทั้งร่างกายเนี่ยสามารถแข็งแรงไปได้หรือเราอาจจะพูดถึงการใช้สมการมาเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าเซลล์ที่แข็งแรงเนี่ยจะให้ร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีฟังถึงตรงนี้ทุกคนก็อยากมีสุขภาพที่ดีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากที่ดูแลเซลล์ในร่างกายของเราด้วยนั่นเองเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าหากว่าเราเนี่ยซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยที่สุดเราก็จะสามารถซื่อสัตย์ในสิ่งที่มากขึ้นด้วยได้เช่นกันนะคะทีนี้ถ้าหากเราจะดูนะคะว่าในองค์ประกอบของเซลเราเนี่ยถ้าเราอยากจะมีเซลล์ที่แข็งแรงสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงเซลนะคะก็คือเลือดนั่นเองเลือดจะนำสิ่งที่เซลต้องการเนี่ยมาให้กับเซลเราจะมาดูกันนะคะว่าเลือดจะนำอะไรมาให้กับเซลบ้างเริ่มตั้งแต่ออกซิเจนค่ะน้ำสารอาหารเมื่อได้รับสารอาหารที่ดีน้ำที่ดีออกซิเจนที่เหมาะสมแล้วเซลล์ก็จะแข็งแรงแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีองค์ประกอบเหล่านี้แล้วมันมีของเสียเกิดขึ้นค่ะเลือดก็จะช่วยกำจัดของเสียออกไปเลือดจะช่วยนำพิษที่ไม่เหมาะกับร่างกายเนี่ยเอาออกไปให้ด้วยนะคะเหล่านี้ก็คือหน้าที่ของเลือดและองค์ประกอบที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้นั่นเองนะคะก็เราอาจจะพูดได้ว่าเลือดเป็นชีวิตของเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นหากเราย้อนไปยังพื้นฐานเราทราบแล้วว่าเราจะทำให้เซลล์เราแข็งแรงเราจะดูแลเลือดของเราให้แข็งแรงนะคะสิ่งสำคัญเรามาดูกันต่อนะคะว่าการที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้เนี่ยขึ้นกับระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยเช่นกันตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเรามีองค์ประกอบมากมายที่ทำให้เลือดของเราแข็งแรงได้เลือดของเราสุขภาพดีแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการที่เลือดเหล่านั้นเนี่ยจะไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราก็ต้องสำคัญด้วยเช่นกันถ้าหากว่าเราไม่มีการไหลเวียนที่ดีนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงได้เช่นกันทีนี้นะคะการที่เราจะมีการไหลเวียนของเลือดที่สมบูรณ์แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยก็ยงมาถึงองค์ประกอบที่สำคัญทั้ง8ประการที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการเรื่องของการออกกำลังกายของน้ำนะคะของแสงแดดการควบคุมตนเองอากาศที่บริสุทธิ์การพักผ่อนแล้วก็การเชื่อฟังในพระเจ้าง่ายๆใช่ไหมคะเคล็ดลับ8ประการ New Start นะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็จะได้เห็นสไลด์อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ New Startก็หวังว่าหลังจากที่จบแล้วเราจะทราบว่าทั้ง8ตัวนั้นย่อมาจากอะไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตของเราได้นะคะอันดับแรกค่ะ nutrition นะคะหรือว่าโภชนาการนะคะเราจะมาดูเรื่องของโภชนาการกันถ้าหากดูในรูปนี้นะคะ
จะเห็นได้ว่ารูปนี้น่าสนใจตรงที่อะไรคะสีสันสวยงามมีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมคะเหล่านี้เป็นอาหารที่ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้สิ่งสำคัญก็คือว่าสารอาหารที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองทีนี้นะคะจากเริ่มต้นที่บอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเหมือนกับคู่มือที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับเราเพื่อเราจะทราบได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยจะแข็งแรงได้อย่างไรทีนี้นะคะหากเราย้อนกลับไปดูในหนังสือปฐมกาลนะคะบทที่1ข้อ29หากท่านมีพระคัมภีร์ลองเปิดอ่านดูนะคะท่านจะทราบว่าพระเจ้าได้ทรงมอบอาหารอันล้ำค่าแล้วก็เป็นสารอาหารที่เหมาะกับร่างกายของเราตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวซึ่งอาหารที่เหมาะในฉบับที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะคะจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะผลไม้ผักถั่วเปลือกแข็งธัญพืชเมล็ดพืชและถั่วที่มีความยาวเพิ่มขึ้นนะคะเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบหากเรามีการปรับเปลี่ยนอาหารให้อยู่ในรูปแบบสิ่งอาหารเหล่านี้แล้วก็เราก็จะสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะพระเจ้าบอกว่าอาหารเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายยิ่งไปกว่านั้นก็อยากจะแนะนำว่าอาหารที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพืชผักแล้วก็ถั่วเมล็ดต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราแข็งแรงได้เช่นกันนะคะสีสันน่าสดใสใช่ไหมคะอาหารเหล่านี้ล่ะค่ะหากเราได้รับอาหารที่หลากหลายมีสีที่แตกต่างกันจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้ลักษณะอาหารที่ดีสำหรับสุขภาพนะคะจากการวิจัยค้นพบแล้วว่าลักษณะของอาหารที่ดีกับสุขภาพของเรานะคะจะประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่สูงใยอาหารและไฟโตเคมีคอลสูงปริมาณโปรตีนที่เพียงพออาหารไขมันต่ำอาหารที่ไม่เค็มจัดอาหารที่ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะเหล่านี้ขอให้พวกเราจำไว้ในใจนะคะว่าอาหารที่ดีสำหรับสุขภาพเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตึ๊ดจำได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะแยกขอดู2 ส่วนด้วยกันก็คืออาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์กับอาหารที่ได้จากพืชแล้วเราจะดูว่าองค์ประกอบในอาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์และอาหารที่ได้จากพืชเนี่ยมีองค์ประกอบเหมือนกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่แล้วขอให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองนะคะว่าจะเลือกรับประทานอาหารในรูปแบบใดถ้าหากเราจะดูในส่วนของอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะถ้าหากเราดูในอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะพบว่าในเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีโปรตีนนะคะวิตามินและเกลือแร่น้อยหน่อยนะคะต่ำใยอาหารและไฟโตเคมีคอลต่ำหน่อยนะคะไขมันเป็นไงคะสูงมากนะคะนี่พูดเองสูงนะคะคอเลสเตอรอลเป็นไงคะสูงนะคะเมื่อกี้ยังจำได้ว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรใช่ไหมคะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะมาดูในส่วนของอาหารที่ได้จากพืชนะคะว่ามีคุณลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาดูดังนี้นะคะถ้าหากเราดูว่าอาหารในส่วนของที่ได้จากพืชนะพบว่ามีวิตามินและเกลือแร่สูงใยอาหารและไฟโตเคมีคอลสูงมีปริมาณโปรตีนที่เพียงพอไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นไงคะให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองนะคะว่าอาหารใดที่เหมาะกับพวกเรามากกว่ากันทีนี้ถ้าหากเราจะไปดูนะคะจากสถาบันของที่สนับสนุนแล้วก็ค้นคว้าเรื่องการวิจัยของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งทางสถาบันก็ได้แนะนำอาหารที่สมาคมเนี่ยอยากจะแนะนำว่าเหล่านี้เนี่ยเหมาะกับสุขภาพของท่านนะคะเขาแนะนำว่าให้เราเลือกรับประทานพืชผักมากขึ้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีพืชผักเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยจะลดลงถึง 50% ทีเดียวฟังแล้วดีใช่ไหมคะเราควรจะรับประทานอาหารที่เป็นพืชผักก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งน้อยลงเข้าไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่ได้จากเมล็ดพันธุ์หรือถั่วเปลือกแข็งนะคะเหล่านั้นจะพบว่ามีกรดไขมันโอเมก้า3อยู่สูงทีเดียวทางวิจัยมากมายพบว่าผู้ที่กินผักเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้มากทีเดียวอันนี้วิจัยเขาแนะนำมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเหล่านี้ล่ะค่ะสีสันสดใสแบบนี้มีสารไฟโตเคมีคอลมากๆก็จะช่วยเราให้ห่างไกลจากโรคที่เป็นโรคเรื้อรังได้นะคะถั่วเมล็ดต่างๆสามารถมาเพาะให้เป็นถั่วงอกก็จะทำให้ท่านได้รับสารโปรตีนที่เพียงพอต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันถั่วตักต่างชนิดกันนะคะหน้าตาสีสันน่าสดใสแล้วก็ดูน่ารับประทานหรือแม้แต่พัพพายาสลัดของเรานะคะที่ขึ้นชื่อ
เหล่านี้ก็มีไฟโตเคมีคอลสูงไขมันต่ำด้วยเช่นกันนะคะถั่วงอกของเรานะคะหรือแม้แต่เมล็ดผักเมล็ดพืชนะคะน่าสนใจสีสันน่าสนใจน่าสดใสแล้วก็น่าชวนน่ารับประทานทีเดียวนะคะเหล่านี้ก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้เช่นกันนะคะโภชนาการที่เหมาะสมเราทราบแล้วว่าควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมีคอเลสเตอรอลและไขมันต่ำควรจะดูแลเรื่องอาหารที่หลากหลายไม่กินอาหารชนิดเดียวกันนานเกินไปรวมถึงในการปรุงแล้วก็ในการทำประกอบอาหารเช่นกันก็ไม่ควรใช้เวลาในการทำอาหารนานเกินไปจะทำให้สารอาหารต่างๆได้หมดไปนะคะเหล่านี้ก็จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้ตัวที่2ของ New Start ที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ค่ะตัวที่2ก็คือ Exercise นะคะหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะคะหลังจากฟังตรงนี้แล้วมีหลายท่านบอกว่าโอ้ฟังมานานไม่ได้ออกกำลังกายนานใช่ไหมคะสิ่งสำคัญอันนี้เป็นส่วนสำคัญในร่างกายของเราเช่นกันเราต้องหาเวลาในการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายนะคะการกระทำคือกฎแห่งความเป็นไปของเรานะคะหากเรามีการออกกำลังกายอยู่เสมอร่างกายของเราก็จะแข็งแรงด้วยทีนี้นะคะมีผู้วิจัยบอกไว้ว่ามีคนมากมายที่เสียชีวิตเพราะขาดการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ตายเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการออกกำลังกายนะคะสิ่งสำคัญก็คือถ้าหากเราจะอยากมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์เราก็ควรจะมีการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคนจำนวนมากที่ปล่อยให้ร่างกายเสื่อมไปมากกว่าที่จะใช้จนสึกหรอใช่ไหมคะเรายังมีร่างกายที่แข็งแรงก็ให้เรานำร่างกายเหล่านี้ไปออกกำลังกายไปใช้งานให้เหมาะสมจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะทีนี้สิ่งสำคัญถ้าหากว่าวันนี้ท่านได้มีการออกกำลังกายเนี่ยจะพบว่าท่านได้รับประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้ทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไหลเวียนของเลือดเราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเลือดและการไหลเวียนของเลือดจะส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงซึ่งเมื่อการไหลเวียนที่ดีก็จะทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองอันดับที่2ทำให้หัวใจและปอดแข็งแรงเมื่อเรามีการออกกำลังกายมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาหัวใจและปอดของเราก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นจะทำให้เสี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจเนี่ยลดลงถึง 20% ทีเดียวนะคะอันดับที่3ก็คือว่าลดความดันโลหิตทำให้ความดันโลหิตของท่านเนี่ยที่อยู่ในสภาวะสูงกลับมาสู่ภาวะปกติได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนนั่นเองนอกจากนี้ยังทำให้อะไรอีกคะการทำงานของหัวใจทำงานได้เบาลงจากการสถิติเนี่ยพบว่าผู้ที่มีการออกกำลังกายอยู่เสมอเนี่ยการบีบเต้นของหัวใจเนี่ยจะมีจำนวนที่ลดลงท่านลองคิดดูสิคะว่าหัวใจของเราเนี่ยทำงานทุกวินาทีทุกนาทีและทุกชั่วโมงการที่หัวใจของเราต้องทำงานตลอดเวลาเนี่ยหัวใจของเราก็อาจจะมีการทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่หัวใจไม่เคยบ่นนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าหากเรามีการออกกำลังกายหัวใจแทนที่จะบีบปล่อยเลี้ยงดูเนี่ยจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะลดลงการทำงานน้อยลงก็ทำให้หัวใจได้มีการภาวะที่ได้พักผ่อนบ้างนะคะเหล่านี้ก็จะช่วยให้หัวใจของเราเนี่ยอยู่กับเรานานๆค่ะต่อมานะคะช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลที่ดีในร่างกายหรือตัว HDL นั่นเองก็สิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยอันดับต่อมาช่วยให้สุขอนามัยโดยรวมเนี่ยช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นอีกนะคะเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญถ้าหากเราจะดูภาพรวมของเรื่องของการออกกำลังกายนะคะจะพบว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทำให้เส้นเลือดแล้วก็หัวใจของเราแข็งแรงทำให้ปอดและเม็ดเลือดแดงดีขึ้นทำให้สร้างภูมิการต้านทานให้กับร่างกายของเรามากไปกว่านั้นก็คือว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายในตกกลางคืนนั่นเองทีนี้แนวทางในการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะอาจจะไม่ยากเลยเพียงแค่ท่านมีรองเท้าสวมกีฬาที่ดีๆสักคู่หนึ่งก็สามารถนำออกไปใช้ได้แล้วออกกำลังกายโดยการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีและเหมาะกับสุขภาพของทุกเพศทุกวัยทีเดียวยกเว้นท่านมีปัญหาเรื่องหัวเข่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องปรึกษาคุณหมอด้วยทีนี้ถ้าหากว่าเรามีออกกำลังกายอยู่เสมอเนี่ยก็จะช่วยให้การย่อยอาหารระบบต่างๆของร่างกายของเราแข็งแรงเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราไม่ควรออกกำลังกายหักโหมภายหลังจากที่เรารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะควรจะเป็นการออกกำลังกายอย่างเบาๆมากกว่า
เมื่อเราออกกำลังกายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยร่างกายของเรารับสภาพได้แล้วเราอาจจะเพิ่มระยะเวลาในก่อนออกกำลังกายทำให้ร่างกายของเรายิ่งแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอย่าออกกำลังกายหักโหมเกินไปอันนี้ไม่แนะนำสิ่งสำคัญก็คือว่าปัจจุบันนะคะเขาบอกว่ามีผู้แนะนำทางสุขภาพเนี่ยบอกว่าสัปดาห์หนึ่งเราควรจะออกกำลังกายเท่าไหร่ดีก็ควรประมาณ5ครั้งหรือ7ครั้งและแต่ละวันเราควรออกกำลังกายเท่าไหร่ดี20นาที30นาทีนะคะประมาณ20ถึง30นาทีจะเป็นข้อแนะนำที่ดีหากท่านสามารถมีภาวะที่ออกกำลังกายได้ยาวนานกว่านั้นก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ข่าวดียิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการออกกำลังกายใน1วันเนี่ยเราอาจจะแบ่งช่วงเวลาในการออกกำลังกายได้ค่ะเช้ามีเวลาว่างแค่10นาทีไปออกกำลังกายกลางวันอีก10นาทีตกเย็นอีก10นาทีรวมแล้ววันนั้นท่านก็จะได้ออกกำลังกายถึง30นาทีทีเดียวเหล่านี้ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราทราบไปแล้ว nutrition exercise ต่อมาเราจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะ water นะคะถ้าหากเราดูน้ำมีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะคะบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งสำคัญก็คือว่าแม้ว่าน้ำที่เราจะดื่มเช่นกันเราก็ควรจะเลือกสรรที่เหมาะสมให้กับสุขภาพของเราด้วยนะคะน้ำที่แนะนำก็คือว่าควรดูน้ำที่ไม่มีแคลอรี่ควรดูน้ำที่ไม่ดื่มไปแล้วทำให้เกิดระคายเคืองควรดื่มน้ำที่หาได้ทั่วๆไปไม่ใช่หาด้วยความยากลำบากยิ่งไปกว่านั้นควรเลือกดื่มน้ำที่ราคาถูกหากเราดูคุณสมบัติเหล่านี้แล้วคิดว่าน้ำอะไรราคาที่จะแนะนำในวันนี้ถูกต้องแล้วค่ะก็คือน้ำเปล่านั่นเองทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนของร่างกายของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าทำไมถึงน้ำถึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ย 70% ค่ะเป็นองค์ประกอบของน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นน้ำจัดได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของในร่างกายทีเดียวเราจะสามารถดูได้ว่าในร่างกายของเรานะคะ 75% เป็นน้ำใน 100% เนี่ยแบ่งออกเป็นว่าอยู่ในกล้ามเนื้อ 75% อยู่ในสมอง 85% กระดูก 50% ในเลือดอีก 93% That's why นั่นนะคะเป็นเหตุดังนี้ที่ทำให้เลือดเราสามารถไหลเวียนได้เพราะมีองค์ประกอบของน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญนั่นเองทีนี้นะคะของเหลวของน้ำเนี่ยนอกจากจะทำให้เราเหมาะสำหรับการดื่มแล้วน้ำยังช่วยในการชำระร่างกายไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการซักเสื้อผ้าการดูแลความสะอาดต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคด้วยเช่นเดียวกันประโยชน์ของการดื่มน้ำนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านทราบไหมคะว่าการดื่มน้ำเนี่ยช่วยในการไหลเวียนของเลือดท่านทราบไหมคะว่าน้ำช่วยระบบย่อยอาหารได้ด้วยใช้ในกระบวนการหายใจเวลาเราหายใจออกมาก็มีองค์ประกอบของน้ำออกมาเพราะฉะนั้นน้ำจะเป็นองค์ประกอบที่เราจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงช่วยหล่อลื่นดวงตาข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อของเราด้วยหากท่านวันนี้เริ่มรู้สึกหิวน้ำนะคะกระหายน้ำแล้วก็อย่าลืมหาน้ำที่ใสสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีมารับประทานมาดื่มนะคะควบคุมความอยากอาหารเคยไหมคะว่ารู้สึกว่าระหว่างมื้ออาหารอยากรับประทานอาหารถ้าหากว่าระหว่างมื้อเนี่ยท่านรู้สึกอย่างนั้นลองดื่มน้ำอาจจะช่วยให้ความรู้สึกอยากอาหารลดลงได้ทีเดียวเป็นเคล็ดลับในการที่จะควบคุมน้ำหนักของท่านได้เช่นกันช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่ปกติบรรเทาความอ่อนล้าช่วยในขจัดของเสียออกจากร่างกายน้ำเป็นส่วนสำคัญนะคะเคยส่วนตัวนี่มีประสบการณ์ก็คือว่าเคยทำงานอยู่ตั้งแต่เช้า9โมงจนถึงเที่ยงโอ้ลืมดื่มน้ำค่ะเอ๊ะแล้วเราจะทราบได้ไงว่ามันไม่หิวนะร่างกายของเราก็อาจจะพอเพียงอยู่แล้วก็ได้แต่จริงๆแล้วเราควรจะดื่มน้ำมากแค่ไหนคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการดูง่ายๆขอให้ดูรูปนี้นะคะรูปนี้จะบอกให้เราเห็นว่าทางด้านซ้ายมือสีของปัสสาวะค่ะหากสีของปัสสาวะเป็นแบบทางด้านซ้ายมือก็ยังโอเคไม่ต้องดื่มน้ำมากได้แต่หากเมื่อไหร่สีของท่านเป็นสีชาวกล้วยขอโทษค่ะเป็นสีแก้ควยนะคะเริ่มเข้มขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่เหมาะค่ะควรจะรีบดื่มน้ำเพิ่มทันทีนะคะจะช่วยให้ร่างกายของท่านแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้ด้วยทีนี้ปริมาณของน้ำที่เราสูญเสียในแต่ละวันเราอาจจะคิดว่าอ้อเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่แต่ในห้องแอร์เราอาจจะไม่ต้องดื่มน้ำเพิ่มก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย
การที่เรามีชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็มีการสูญเสียน้ำออกไปด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปัสสาวะเราเสียไปถึง 5.5 แก้วทีเดียวการหายใจออกมาทราบมั้ยคะแต่ละวันเราหายใจออกมาเนี่ยเสียไปถึง3แก้วเหงื่อที่เราออกมาในแต่ละวันเสียไปอีก3แก้วอุจจาระอีกครึ่งแก้วถ้ารวมดูแล้วนะคะเราไม่ได้ดื่มน้ำในวันหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราจะขาดน้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรดื่มน้ำเพิ่มขึ้นน้ำที่เราดื่มนะคะอาจจะเป็นดื่มน้ำโดยตรงสัก8แก้วต่อวันเป็นอย่างน้อยนะคะจากการรับประทานอาหารในนั้นก็มีองค์ประกอบของน้ำประมาณ 2.5 แก้วและในการเผาผลาญของร่างกายก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ 1.5 แก้วทีนี้เวลาที่เหมาะสมสำหรับการดื่มน้ำเนี่ยจะมีข้อแนะนำดังนี้นะคะเป็นไปได้ว่าที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่กระหายน้ำเลยเราจะ8แก้วเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรในการที่จะทำให้มี8แก้วนะคะวันนี้มีเทคนิคเล็กน้อยมาแนะนำให้ทราบดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะตื่นมาตอนเช้าให้ดื่มน้ำ2แก้วก่อนแล้วเราก็เว้นระยะไปรับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นระหว่างมื้อเช้าจนถึงมื้อกลางวันลองคิดสิคะลองเทียบให้ได้ดื่มน้ำสัก3แก้วนะคะแล้วก็เว้นช่วงระยะเวลาก็รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วช่วงตอนบ่ายรับดื่มน้ำอีก3แก้วนะคะแล้วก็ถึงช่วงเวลาอาหารเย็นลองรวมนะคะแค่นี้เราก็จะได้ทั้งหมด 3+3+2 ค่ะ8แก้วแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยในการที่เราจะสามารถควบคุมให้เราดื่มน้ำเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราโดยการที่เราดื่มระหว่างมื้ออาหารค่ะไม่แนะนำนะคะว่าดื่มน้ำตอนช่วงรับประทานอาหารเหล่านั้นจะช่วยลดประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนั่นเองข้อแนะนำนะคะดังนี้ค่ะควรจะดื่มน้ำก่อนที่จะรับประทานอาหารประมาณ30นาทีและเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเว้นวรรคสัก1ชั่วโมงแล้วค่อยเริ่มดื่มน้ำค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะลองปฏิบัติดูนะคะก่อนอาหาร30นาทีหลังอาหาร1ชั่วโมงค่ะจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีน้ำนะคะไม่ควรจะเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราต้องทำงานเพิ่มในการที่จะให้น้ำเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะคะทีนี้นะคะเป็นไปได้ว่าอาการที่เราจะตรวจเช็คนะคะว่าเรากระหายน้ำแล้วหรือเปล่านะคะอันดับแรกแน่นอนเรารู้สึกกระหายนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่บอกว่าเราขาดน้ำแล้วเราต้องดื่มน้ำเพิ่มเข้าไปอันดับต่อมาอาจเป็นไปได้ค่ะปวดหัวมีในที่นี้ไหมคะรู้สึกปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราลืมดื่มน้ำค่ะเพราะว่าจำได้ไหมคะสมองของเรามีองค์ประกอบของน้ำถึง 90% กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวหากเราดื่มน้ำไม่พอเซลล์ไปเลี้ยงสมองทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองนะคะไม่มีองค์ประกอบของน้ำทำให้เราอาจจะมีอาการปวดศีรษะได้แน่นอนค่ะหากขาดน้ำมากๆก็จะทำให้ท้องผูกนะคะเพลียแล้วก็ผิวหนังไม่สดใสเปล่งปลั่งนะคะอันนี้ถ้าอยากจะเปล่งปลั่งเพิ่มมากขึ้นก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มค่ะทีนี้น้ำนะคะไม่ควรจะร้อนจัดค่ะเพราะถ้าหากร้อนจัดเกินไปก็จะทำลายเนื้อเยื่อต่างๆลวกปากของเราจากปากของเราไหลลงไปยังกระเพาะอาหารแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้มีน้องที่รู้จักอยู่คนนึงนะคะเพิ่งไม่นานมานี้เองเพิ่งค้นพบว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนชอบรับประทานอาหารร้อนซุปก็ต้องร้อนไม่พอนะคะต้องใส่พริกเพิ่มพริกไม่พอต้องซุปสดทีเดียวเลยให้หมดทีเดียวปรากฏว่าค่ะเป็นที่น่าเศร้าก็คือว่าเมื่ออายุยังน้อยก็ต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหารลำไส้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงอาหารหรือน้ำที่มีความร้อนจัดก็จะช่วยให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะปกติได้สิ่งที่ควรจะดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อท่านทำงานอยู่ในห้องแอร์หรือว่ามีไข้สูงเมื่อท่านมีอาการสูญเสียน้ำโดยการอาเจียนหรือว่าท้องเสียร่างกายทำงานหนักมากเกินไปหรือว่ากินอาหารที่มีรสจัดควรจะดื่มน้ำเพิ่มเติมนอกจากนี้หญิงที่ให้นมบุตรควรจะดื่มน้ำเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าต้องแบ่งน้ำให้ตัวเองแล้วก็ให้คุณลูกด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะพบว่าดื่มน้ำ5แก้วเนี่ยเพื่อรักษาชีวิตแต่8แก้วเนี่ยเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นและหากท่านอ่านถึง10รับประทานดื่มได้ถึง10แก้วเนี่ยจะทำให้มีฟื้นฟูพลังแล้วก็ร่างกายแข็งแรงถึงตอนนี้แล้วแต่ละคนรู้สึกเริ่มกระหายน้ำแล้วใช่ไหมคะก็ดื่มน้ำที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็เลือกดื่มให้เวลาที่เหมาะสมท่านก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงได้
แต่หากว่าท่านวันนี้ยังหิวน้ำอยู่นะคะมีพระคัมภีร์หนึ่งข้อค่ะพระเยซูทรงตรัสไว้ว่าแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นอกจากน้ำที่เราดื่มรับประทานแล้วนะคะพระเยซูยังเรียกร้องให้เราเนี่ยมาดื่มน้ำแห่งชีวิตน้ำของพระเยซูนั่นเองนะคะมาเรียนรู้จักกับพระองค์และท่านจะไม่กระหายน้ำฝ่ายจิตวิญญาณอีกต่อไปค่ะอันดับต่อมาค่ะตัวที่4แล้ว Sunshine Sunlight นะคะหรือว่าแสงแดดนั่นเองเอวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานอยู่ในห้องที่ปกติแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราควรจะมีการออกไปโดนแดดบ้างค่ะเพื่อให้เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองทราบไหมคะว่าประโยชน์ของแสงแดดมีอะไรบ้างมีดังต่อไปนี้ค่ะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตเพิ่มปริมาณออกซิเจนในโลหิตลดคอเลสเตอรอลเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวผลิตวิตามินดีเพิ่มภูมิต้านทานฆ่าเชื้อโรคต่างๆเพิ่มเมลาโทนินถ้าหากเราดูประโยชน์ของแสงแดดดังนี้แล้วนะคะเราจะพบว่าในแสงแดดเนี่ยถ้าหากเราออกไปยังด้านนอกที่มีแสงแดดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้รับวิตามินดีที่เพียงพอจากวิตามินดีจะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงจากกระดูกของเราแข็งแรงแล้วรวมไปถึงสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนอกจากแสงแดดจะให้ประโยชน์กับร่างกายเรานะคะสังเกตไหมคะว่าสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็แล้วแต่หลายท่านทีเดียวทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะจะมีการนำที่นอนทำหมอนนำอุปกรณ์นอนต่างๆเนี่ยออกไปตากแดดเพื่ออะไรคะเพื่อว่าเราจะสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่แฝงอยู่ในอุปกรณ์เครื่องนอนเหล่านั้นนะคะซึ่งเมื่อเราได้มีการฆ่าเชื้อโรคต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อนำกลับมาใช้ก็ให้ประโยชน์กับร่างกายของเราได้นอกจากนี้ท่านทราบไหมคะว่าในแสงแดดที่ท่านออกไปตากแดดเนี่ยท่านจะได้รับสารเมลาโทนินกลับมาเมื่อได้ท่านรับกลับมาแล้วเนี่ยตกกลางคืนนะคะจะทำให้ท่านนอนหลับง่ายสบายทีเดียวนะคะมีข้อที่น่าสนใจดังนี้ค่ะหากเราออกไปถูกแดด15นาทีใน1วันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเพียงพอต่อสุขภาพของเราในวันนั้นทีเดียวแสงแดดมีหลายคนอาจจะถามว่าจะต้องแรงแค่ไหนจะต้องร้อนแรงมากไหมนะคะอันนี้แล้วแต่ความสามารถเขาเรียกว่าอะไรความคงทนที่ท่านมีในการที่จะรับสภาพของแดดนั้นได้มากหรือน้อยเพียงใดแต่ไม่ควรจะออกไปถูกแดดในเวลาร้อนแรงเกินไปหากว่าท่านไปอยู่ในแดดที่แรงตอนเที่ยงวันนะคะก็ควรจะไม่อยู่ถึง15นาทีเพราะมิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันแต่ว่าในแสงแดดที่พอเหมาะจะทำให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงได้อันนึงที่อาจจะแนะนำได้ดังนี้นะคะก็คือให้ดูเงาของท่านที่ทอดออกไปนะคะหากเงาของท่านเนี่ยมีความยาวมากกว่าตัวท่านแดดเหล่านั้นก็เหมาะสมที่ท่านจะสามารถรับแดดได้ยาวนานขึ้นนั่นเองแต่หากว่าแดดแรงส่งไม่เห็นเงาอันนั้นก็ควรจะใช้เวลาในระยะสั้นจะดีกว่าตัวต่อมานะคะเป็นเรื่องของ temperance ค่ะถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยในคำนี้นะคะจะใช้คำว่าการบังคับตนการประมาณตนทีนี้นะคะเวลาเราไปตาช่างต่างๆเนี่ยแน่นอนเราก็อยากจะให้ทุกคนที่ขายของกับเราเนี่ยใช้ตาช่างที่มาตรฐานไม่มีการเอียงไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาเช่นเดียวกันในชีวิตของเราเราก็ควรจะมีการประมาณตนให้ชีวิตของเราสมดุลทั้งซ้ายและขวาไปในแนวเดียวกันเราจะมาดูกันดังนี้นะคะการประมาณตนในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าหยุดสิ่งที่เป็นอันตรายและใช้สิ่งที่ดีอย่างพอเหมาะพอดีนะคะก็คือว่าถ้าหากสิ่งใดที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพเราควรจะหยุดการใช้งานทันทีแต่ถ้าหากว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีอาหารใดเป็นอาหารที่ดีการกระทำใดเป็นการกระทำที่ดีให้เราทำแต่พอเหมาะไม่มากเกินไปนะคะเราจะมาดูกันต่อนะคะขออ่านข้อความเหล่านี้พร้อมๆกันดังนี้นะคะการยอมอ่อนๆให้กับการกินดื่มนอนหรือมองก็เป็นความบาปการรักษาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณไปด้วยกันจะก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงถ้าเราพยายามอุ้มชูและให้ความสำคัญกับสิ่งทั้งสองนี้แล้วความสุขก็จะกลับมาแล้วก็จะทำให้ชีวิตบริสุทธิ์และมีคุณค่าเนื่องจากการไม่ระวังในการกินดื่มบางครั้งก็ทำแบบครึ่งครึ่งกลางๆและเฉื่อยชาไม่ตั้งใจเราผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์กับผลเสียของการละเมิดในการ
กินอาหารนั้นไม่เหมาะสมสำหรับงานปฏิรูปสุขภาพอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะคะก็สรุปก็คือว่าสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมควรหลีกเลี่ยงละเว้นไม่ทำไม่ใช้ไม่เกี่ยวข้องนะคะแต่หากสิ่งที่ดีต้องทำให้พอเหมาะพอควรไม่ใช่ทำครึ่งๆกลางๆนะคะจะไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองทีนี้นะคะหากเราจะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเรื่องของการรับประทานอาหารจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญอันนึงที่จะยกมาถึงในที่นี้ก็คือว่าวันนึงเราควรรับประทานอาหารเพียง3มื้อแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารระหว่างมื้อไม่แม้กระทั่งผลไม้สัก1ผลนะคะการควบคุมตัวเองการกำหนดตัวเองเหล่านี้จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะคะก็คือนอกจากไม่ยุ่งรับประทานอาหารเพียง3มื้อหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารระหว่างมื้อกินอาหารไม่ควรกินเกินพอดีนะคะกินพอเหมาะพอควรเพราะถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารมากเกินพอดีเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าเกิดอาการง่วงนอนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงานอันนี้เป็นเรื่องของรับประทานอาหารนะคะเรื่องที่สองที่อาจจะแนะนำหลายๆท่านในที่นี้เป็นพวก work alcoholic ปะคะเป็นพวกติดการทำงานหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่ใช่นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราควรมีตารางเวลาที่สม่ำเสมอในแต่ละวันไม่ทำงานมากเกินไปจนลืมดูแลครอบครัวหรือคนที่เรารักไม่ทำงานมากเกินไปจนทำให้ร่างกายของเราไม่ได้ออกไปออกกำลังกายแต่ขณะเดียวกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าทำงานน้อยเกินไปเพราะหากทำงานน้อยเกินไปแล้วเนี่ยศักยภาพของเราที่มีอยู่ก็ไม่ได้นำออกมาใช้นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเหมือนกับสายช่างที่เราจะต้องทำให้มันพอดีทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของการบังคับตนประมาณตนนะคะขอใช้ข้อความเหล่านี้ค่ะหากเราสามารถบังคับตนเองได้แล้วเนี่ยจะทำให้ระบบร่างกายของเราอยู่ในสภาวะสมดุลนะคะทำให้ร่างกายของเราทำงานต่อเนื่องกันไปได้ส่งเสริมให้มีทัศนคติทางบวกเพิ่มความอดทนและการควบคุมตนเองเหล่านี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอ้อวันนี้ฉันทำงานกำลังดีครอบครัวของฉันก็มีความสุขตัวฉันเองก็มีความสุขและร่างกายแข็งแรงเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขไปในเวลาเดียวกันนะคะต่อมานอกจากการที่เราสามารถบังคับตนเองได้แล้วเนี่ยจะทำให้เรามีเลือดที่ดีด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงช่วยให้เราเกิดภูมิต้านทานที่แข็งแรงเกินไปก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาสมัยเป็นนักเรียนเวลาใกล้สอบเป็นไงคะต้องรีบทำการบ้านส่งงานให้เสร็จทันอาจารย์ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้นอนทำงานมากเกินไปส่งผลเป็นอะไรคะวันรุ่งขึ้นตื่นไม่ไหวส่งงานไม่ทันอยู่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะให้ความสมดุลทั้งการงานการพักผ่อนแล้วก็สิ่งกิจกรรมที่ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยต่อมานะคะงดสิ่งที่เป็นอันตรายทุกอย่างส่วนสิ่งที่ดีให้ใช้แต่พอประมาณสำคัญมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มเหล้านะคะเหล่านี้เราควรจะงดไม่ทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมไปโดยไม่เกิดผลดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการที่เราจะใช้สิ่งที่ดีมากเกินความจำเป็นนะคะให้มันพอเหมาะพอควรมีตารางการทำงานที่เหมาะสมในแต่ละวันนอกจากนี้ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปทำงานหรือหลับนอนมากเกินไปอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะหลีกเลี่ยงยาและเครื่องปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหากท่านดื่มชากาแฟที่มีคาเฟอีนแล้วจะส่งผลให้วันนั้นท่านจะนอนไม่หลับส่งผลให้ในวันถัดมาท่านก็ไม่สดชื่นอีกเช่นกันรวมทั้งอาหารที่ไม่เหมาะสมก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเหล่านี้ถ้าหากเราสามารถมีการใช้ความคิดการประมาณตนแล้วเนี่ยเราจะมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรงได้ด้วยเช่นกันค่ะตัวต่อมานะคะตัวที่6ละค่ะเรื่องของแอร์อากาศนั่นเองนะคะวันนี้นะคะได้เพิ่งเดินทางมาที่เชียงใหม่ก็พบว่าอากาศที่นี่สดชื่นอยู่ในท้องทุ่งและธรรมชาติเป็นอากาศที่ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรคะถ้าหากเราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเราจะมาดูคอลัมน์ทางด้านซ้ายกันนะคะอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เลือดของเราบริสุทธิ์นอกจากนี้นะคะการที่เรามีเลือดที่บริสุทธิ์มีออกซิเจนไปเลี้ยงในร่างกายแล้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้ต่อมา
สร้างสิ่งแวดล้อมภายในซึ่งมะเร็งและเอดส์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากได้เราได้รับอากาศที่มีออกซิเจนที่พอดีนะคะจะทำให้เซลล์มะเร็งแล้วก็เซลล์ที่เป็นผลลัพธ์ต่อร่างกายของเราเนี่ยตายไปได้นะคะเหล่านี้จะช่วยได้มากประจุลบช่วยต่อต้านการติดเชื้อนะคะหากเรามีออกซิเจนต่อมาร่างกายแข็งแรงช่วยได้มากทีเดียววิธีการที่เราจะได้รับอากาศบริสุทธิ์นะคะทำอย่างไรได้บ้างดูทางด้านขวามือนะคะอากาศที่บริสุทธิ์ในต่างจังหวัดเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะต้องทำงานที่อยู่ในเมืองนะคะมีตึกรามบ้านช่องติดกันหากท่านมีเวลาออกไปอยู่ต่างจังหวัดออกไปอยู่นอกเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์สดใสเหล่านี้ก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้เช่นกันนะคะสิ่งสำคัญต่อมาก็คือว่าหายใจลึกเวลาแม้แต่เวลาทำงานเองหากท่านมีโอกาสหายใจลึกๆเข้าปอดนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราได้รับออกซิเจนพอเพียงต่อร่างกายด้วยต่อมานอกจากนี้นะคะไปหาที่ที่ถ่ายเทสะดวกอยู่ตลอดเวลาในการทำงานออกซิเจนมากเพียงพอปราศจากสีและกลิ่นและรสเหล่านี้ละค่ะจะเหมาะสมต่อร่างกายของเรานั่นเองนะคะเราสามารถได้รับออกซิเจนจากธรรมชาติของเราอาจจะไปที่แม่น้ำที่มีน้ำตกอาจจะมีที่ต้นไม้สวยงามเหล่านี้จะทำให้เราได้รับอากาศและเพียงอากาศที่มีความบริสุทธิ์เพียงพอนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าหาเวลาในแต่ละปีอย่างน้อย2ครั้งไปยังต่างจังหวัดเพื่อไปรับโอโซนไม่ว่าจะเป็นจากภูเขานะคะจากน้ำตกหรือว่าอาจจะเป็นท้องทะเลเหล่านี้จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอาจจะอยู่ตามธรรมชาติที่มีต้นไม้มากๆมีแสงแดดไหลเวียนมีอากาศถ่ายเทที่ดีเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้รับอากาศที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็เลยมีข้อพร่ำพรีหนึ่งข้อบอกว่าขอให้ทุกสิ่งที่ยังหายใจอยู่สรรเสริญพระเจ้าด้วยนะคะก็ทุกๆครั้งที่เราหายใจได้เราก็จะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมานั่นเองนะคะอันดับต่อมาค่ะนอกจากมีองค์ประกอบทั้งหมด6ด้านที่กล่าวไปแล้วอันดับต่อมาก็คือเรื่องของการพักผ่อน rest นั่นเองทีนี้นะคะการพักผ่อนนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อเป็นการฟื้นฟูกำลังนั่นเองจากสภาพที่เราทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเมื่อเราได้มีการผ่อนคลายนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเกิดการฟื้นฟูแล้วก็มีสภาพที่แข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งก็มีข้อแนะนำดังนี้นะคะทารกน้อยๆเนี่ยควรจะนอนหลับวันละ 16-20 ชั่วโมงส่วนเด็กเล็กวันละ 10-12 ชั่วโมงผู้ใหญ่วันละ 7-8 ชั่วโมงค่ะเหล่านี้เป็นข้อแนะนำนะคะก็เมื่อเราได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วเนี่ยเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆที่มีการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยก็จะได้รับการผ่อนคลายทำให้สุขภาพแล้วก็ระบบฮอร์โมนต่างๆของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีทำให้เลือดของเราได้รับการมีการดูแลให้สุขภาพแข็งแรงอีกครั้งช่วยในการถ่ายของเสียออกไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีกำลังที่จะต่อสู้ในวันถัดไปนั่นเองนะคะแล้ววิธีการทำนะคะก็คือ 7-8 ชั่วโมงแล้วก็ควรมีช่วงเวลานอนที่เหมาะสมควรจะนอนก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะจะทำให้สุขภาพแข็งแรงมากกว่าแล้วก็นอกจากนี้เป็นไปได้ว่าไม่ควรรับประทานอาหารหนักก่อนที่จะนอนนะคะเพราะจะทำให้ท้องของเราจะต้องทำงานระหว่างที่เราหลับไปแล้วก็การพักผ่อนจะช่วยให้สุขภาพต่างๆมีการฟื้นฟูแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งนึงเวลาใดเหมาะที่จะนอนหลับมากที่สุดนะคะไม่ควรดึกกว่า22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนะคะมีคนบอกไว้ว่าการที่นอนหลับก่อนเที่ยงคืน2ชั่วโมงนะคะให้ผลดีกว่า4ชั่วโมงหลังเที่ยงคืนนะคะวันนี้ก็ลองแพลนกันดูนะคะว่าเราจะนอนก่อนเที่ยงคืนกันนะคะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันเรามีการนอนหลับพักผ่อน7ชั่วโมง8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเรามีการฟื้นฟูทางด้านร่างกายอีกครั้งหนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะพยายามหาวันที่จะหยุดพักผ่อนอันนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสบายใจแล้วก็มีแรงที่จะสู้ต่อไปได้นะคะอีกอันนึงค่ะนอกจากเราดูแลเรื่องร่างกายจิตใจแล้วเนี่ยเราต้องดูเรื่องของจิตวิญญาณของเราด้วยก็คือให้เราพักผ่อนในวันสบาโตหรือวันเสาร์นั่นเองนะคะใน1สัปดาห์หาเวลาหยุดพัก1วัน
ซึ่งเมื่อเราได้หยุดพักใน1วันแล้วเนี่ยร่างกายจะเราจะได้ฟื้นฟูและมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งรวมไปถึงจิตใจจิตวิญญาณของเราก็จะแข็งแรงเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าบรรดาผู้ทำงานเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นสุขและหายเหนื่อยก็วันนี้หากท่านรู้สึกเหนื่อยล้ามีความรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็แค่มาหาพระเจ้ารับจิตวิญญาณที่เข้มแข็งกลับไปอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะคะอันดับสุดท้ายค่ะเราทราบมาแล้วว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นข้อที่ดีที่เราสามารถปฏิบัตินะคะอีกอันนึงค่ะเป็นไปได้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอ๋ออาหารที่ดีเราทราบเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองหรือหลายท่านบอกว่าการออกกำลังกายดีแต่ว่าไม่มีเวลาเลยแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยนะคะเราทราบว่าการดื่มน้ำการได้รับแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีนะคะเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองให้เราวางใจในพระเจ้าค่ะให้เราวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะช่วยเราในการที่เราจะสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้นะคะก็คือตัวสุดท้ายนั่นเองตัวที่ trust in God นะคะหรือเชื่อวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระองค์บอกว่าถ้าเรามาหาพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์จะประทานสันติสุขให้กับเราพระองค์จะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเราให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจะช่วยเราให้ห่างไกลจากความเครียดช่วยให้เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตของเราแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยไม่กังวลสิ่งใดๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถเรียนรู้ได้โดยการที่เราพึ่งวางใจในพระองค์และทราบว่าพระองค์ต้องการให้กับเรามีชีวิตอย่างไรนะคะเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันนี้ได้ New Start ของเราอาจจะไม่ได้เริ่มได้ถ้าหากเราไม่มีตัวทีตัวสุดท้ายค่ะเราก็อาจจะเป็นแค่ New Star นะคะอาจจะเป็นแค่ดาวดวงใหม่แต่ว่าเราอยากจะมีเริ่มต้นใหม่ใส่ใจสุขภาพเราต้องบวกตัวทีเข้าไปด้วยค่ะเป็น Trust in God นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะความคิดหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยจะส่งผลต่อการเลือกของเราการเลือกของเราเนี่ยจะส่งผลต่อการกระทำของเราการกระทำของเราจะส่งผลต่ออบนิสัยของเราและเมื่อเราทำอยู่สม่ำเสมอทำอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้อุปนิสัยที่ดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องควบคุมและขอกำลังจากอำนาจที่จะมาช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นนิสัยที่เหมาะสมได้แต่ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงช่วยเราพระองค์บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองเป็นผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอพระองค์หากวันนี้ท่านรู้สึกว่าท่านอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากทราบวิธีปฏิบัติแล้วแต่อยากลงมือปฏิบัติจริงเลยนะคะให้เราทูลขอต่อพระองค์ให้ช่วยเราค่ะให้เราเชื่อวางใจว่าพระองค์จะช่วยเรานะคะแล้วพระองค์บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านอธิษฐานหากว่าท่านขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับและท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะสำคัญมากถ้าเราวางใจพระองค์จะช่วยเหลือและประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเราอย่าเปิดโอกาสให้เกิดกับความพ่ายแพ้หรือแทนที่ด้วย อุปนิสัยที่ไม่ดีแต่ให้เราเชื่อวางใจและแทนที่ด้วยอุปนิสัยที่ดีนะคะก็ทั้งหลายทั้งปวงทั้ง8ประการที่กล่าวมา New Start นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการออกกำลังกายน้ำแสงแดดการประมาณตนอากาศการพักผ่อนการเชื่อวางใจในพระเจ้าเหล่านี้ถ้าหากเรามอบความเชื่อเรามอบความทุกข์เราให้กับพระองค์แล้วพระองค์เชื่อจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับเราให้เราสามารถทูลขอจากความช่วยเหลือจากพระองค์ได้เมื่อเรามุ่งมั่นแล้วอุปนิสัยเหล่านั้นก็จะไม่กลับมาอุปนิสัยที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นหากเรามีการไหลเวียนที่สมบูรณ์ก็จะทำให้สุขภาพของเราสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะด้วยความร่วมมือกับพระเจ้าแล้วเราจะสามารถเอาชนะความที่คิดว่าทำไม่ได้จะกลายเป็นทำได้ค่ะก็มีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะคะมีข้อหนึ่งที่บอกไว้ก็คือว่าการเชื่อฟังนำสุขภาพที่ดีมาให้ทั้งในด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณสำคัญก็คือต้องมีความเชื่อฟังมาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะคะอากาศบริสุทธิ์แสงแดดการประมาณตนการพักผ่อนการออกกำลังกายการได้รับสารอาหารที่ดีการใช้น้ำบริสุทธิ์และการวางใจในพระเจ้าเหล่านี้เป็นการบำบัดโรคที่แท้จริงธรรมชาติจะทำหน้าที่ของมันอย่างชาญฉลาดผ
ผู้ที่พยายามเชื่อฟังในกฎของธรรมชาติจะเกี่ยวสุขภาพทางกายและใจที่ดีหากท่านปฏิบัติตามกฎสุขภาพแล้วท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์แน่นอนค่ะ Health is the reward of obedience to the laws of God if ก็คือถ้าหากว่าเราทราบกฎทั้ง8ประการที่เราทราบมาแล้วนะคะเมื่อเราวางใจให้พระเจ้าช่วยเหลือเราเราก็จะมีสุขภาพกายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ค่ะก็ขอพระเจ้าอวยพรให้กับท่านทั้งหลายที่จะเริ่มต้นใหม่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขแล้วก็มีชีวิตอยู่ในแต่ละวันด้วยการทรงนำของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ